วิทยุมอม,อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรร่วมเปิดตำราตั้งวงสนทนาในชุมชนวิชาการ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนวิชาการค่ะวันนี้เราจะเจอกันในช่วงของชุมชนคนวิจัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์นะคะวันนี้วันศุกร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2561พบกับดิฉันก,นกรคมนขุนเพชรนักประชาสัมพันธ์สำนักวิจัยและพัฒนาค่ะ ค่ะและดิฉันค่ะสุธาวดีนาโโรค่ะนักประชาสัมพันธ์สำนักวิจัยและพัฒนาเช่นกันค่ะพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะน้องกวางวันีนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเริ่มต้นทํางานหลังจากปิดวันหยุดยาวมาในช่วงของเทศกาลบันสงกรรนะคะน้องกวางไปไหนมาบ้างเอ่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงสงกรานที่ใช้เวลาพักผ่อนมากกว่าการเดินทางค่ะพี่เจี๊ยบเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้มีโอกาสทําบุญ ก็จะเป็นวันพระด้วยในช่วงนั้นใช่ไหมคะก็จะมีมีเวลาได้ทําบุญแล้วก็พักผ่อนเรียกว่าชาร์จแบตสาหรับที่จะเปิดมาหลังจากปีใหม่ไทยเพื่อมาทํางานแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะแล้วพี่เจฟล่ะคะไปไหนมาบ้างเอ่ยพี่ก็มีโอกาสได้กลับบ้านนะคะเป็นคนสตูลก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่นะคะไปอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดสตูลก็ไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ การจราจรก็เยอะเนาะบนท้องถนนเราเองเราก็กลัวในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยอะไรด้วยแล้วอีกอย่างอากาศร้อนมากน้องกวางก็เลยต้องถือการในช่วงรองพักอนมากเลยและอีกอย่างรู้อยู่แล้วว่าเปิดมาเนี่ยงานเยอะมากเรามีกิจกรรมนะคะที่สํานักวิจัยเราจัดขึ้น เองแล้วก็เราไปร่วมววรมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยก็อีกเช่นเคยนะคะเราสำหรับวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมาฝากกันเริ่มข่าวแรกกันที่อะไรเอ่ยน้องกวางต้องบอกว่าเปิด ต้นสัปดาห์มาก็ได้รับข่าวดีค่ะพี่เจฟเป็นเรื่องของรางวัล<ด>ที่<ช>นัก<ช>วิจัย,<ล>ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเราเนี่ยไปคว้าไกลมากเลยค่ะถึงต่างประเทศไหนก็คือที่นครเจนีวาสมาพันรัสวิตนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการนําผลงานวิจัยทั้งหมด8ผลงานวิจัยค่ะซึ่งทางอุทยาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลาน,คร,านครินเนี่ยได้นําเอาผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินไปร่วมจัดแสดงที่เจนีวาค่ะ ค่ะก็จะเป็นเวทีที่เขาเรียกว่านักวิจัยได้มีโอกาสส่งผลงานวิจัยเข้าไปร่วมประกวดแล้วก็จัดแสดงผลงานนะคะซึ่งนักวิจัยของเราเนี่ยก็สามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้ถึง10รางวัลด้วยกันค่ะน้องฟางก็ประกอบไปด้วย1น,หนเหรียญทองะนะคะแล้วก็6เหรียญเงินแล้วก็อีก1เหรียญทองแดงแล้วก็มีรางวัลสเปเชียลพรส์อีก2รางวัลน,นะคะซึ่งในงานนี้ก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ หิริเลิกทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติให้เกียรติมอบรางวัลค่ะซึ่งก็อย่างที่น้องกวางได้บอกไปนะคะว่าเราเออผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลไปทั้งหมดนี่มีทั้งหมด8เรื่องด้วย<ช>กันมีเรื่องอะไรบ้างคะน้องกวางสำหรับ8ผลงานวิจัยที่นำไปจัดแสดงในปีนี้นะคะผลงานเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องเชื้อเพลิงดีโซฮอลที่เติมส่วนก,กล่นกรดไขมันตามเป็นสารอ e ิมัลติฟเออร์และส่วนผสมดีเซลค่ะ ค่ะโดยผลงานนี้นะคะเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรยุทธ์ลีวิจิตแลวก็ทีมวิจัยค่ะค่ะซึ่งทีมวิจัยผลงานเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะน้องกวางใช่ค่ะแล้วก็ผลงานต่อไปค่ะเป็นผลงานวิจัยเรื่องอาหารเสริมสุขภาพสัตว์น้ำ FT Plus ค่ะของดรเอกกราชนวลละองค่ะแล้วก็มีทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นทีมวิจัยของสถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ที่วิจะบอกไปค่ะค่ะอันนี้ก็ได้รับรางวัลเหรือนเงินพร้อมด้วยรางวัล Special p r i ร e อีก2รางวัลด้วยนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าได้ถึง3รางวัลกับทีน,นี้ใช่ไหมคะ,คะ และสำหรับผลงานต่อไปค่ะเป็นผลงานวิจัยเรื่องเชียร์ไซด์ดิเมเน t าไลทูดเมทริกค่ะและอโลเจนิกดิเ l เนราไ o ทูดเมทริกค่ะของรองศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงศรีสุรางสุทธปริยาศรีและทีมวิจัยค่ะค่ะก็เป็นจากคณะทันตแพทยศาสตร์ของเรานี่เองนะคะก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินไปนะคะสำหรับ ผลงานวิจัยเรื่องนี้ใช่ค่ะและผลงานวิจัยเรื่องที่4ค่ะเป็นผลงานวิจัยเรื่อง Salmonella b a c t e r i o p h a g e ในรูปแบบ Encapsulate แบบใหม่สำหรับการตั้นเชื้อก่อโรคทางชีวภาพค่ะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติยาวงคำจันทและทีมวิจัยค่ะค่าจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะซึ่งก็ได้รับ รางวัลเหรียญเงินใช่นกันใช่ค่ะ,คะและผลงานวิจัยเรื่องที่5ค่ะก็คือเรื่องกรรมวิธีการผลิตสารสกัดชมวงโอนด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะของรองศาสตราจารย์ดร ok เพศสัชก,กรภาคภูมิพาณิชยุปการานานและทีมวิจัยค่ะาจากคณะเภสัช เพศศาสตร์นะคะ,คะก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินอีกหนึ่งผลงานค่ะและอีกหนึ่งผลงานวิจัยค่ะนั่นก็คือเรื่องยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลายแบบ3มิติสําหรับงานพิสูจน์หลักฐานค่ะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเอกวิภูการกอนสุรปราณีและก็ทีมวิจัยค่ะ,คะจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะนี่ก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินค่ะอีกหนึ่งผลงานค่ะ และผลงานวิจัยเรื่องที่7ค่ะนั่นก็คือเรื่องการพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและเอสเชอริเรียโคลไลในน้ำดื่มและผักโดยเทคนิคโมสพร้อมเอเบิลนัมเบอร์ร่วมกับรูปเมดิเอเตต ไอโซเทอร์มอลแอมพลิฟิเคชันค่ะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิมลศรีมิตรภาพอาทรและทีมวิจัยค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินไปอีกหนึ่งรางวัลใช่ค่ะและอีกหนึ่งผลงานสุดท้ายค่ะพี่เจ๊พี่นันไปจัดแสดงในเวทีนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ เดอร์มาเซลลูโลสจีจีค่ะแผ่นแปะแผลที่เตรียมจากแบคทีรียเซลลูโลสเมมเบรนที่ใสสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเชื้อแลโตัวบาซิรัสรามโนซัสจีจีค่ะเพื่อป้องกันและรักษาบาดแผลติดเชือ้อผลงานของเราศาสตราจารย์ดเรเสน่ห์แก้วนุพัน์รรและทีมวิจัยค่ะค่ะนี่ก็เป็นทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์นะคะ,คะมหาวิทยาลัยสงขลานคริรทร์ของเราได้รับรางวัลเหรียญทองแดงไปนะคะ,คะนี่ก็เป็นทั้งหมด สิบรางวาลแต่แปดผลงานจากแปดผลงานว<า><ช>ิ<ใ>จัยนะคะซึ่งก็ เป็นที่น่าชื่นชมยินดีนะคะจริงๆแล้วในแต่ละปีในแต่ละในแต่ละเวทีนี่คะนักวิจัยของมอเรานะคะก็สามารถที่จะไปคว้าผลงานรางวัลต่างๆนี่ยมาได้หลากหลายรางวัลเลยทีเดียวอันนี้เป็นแค่หนึ่งหนึ่งเวทีนานาชาติค่ะซึ่งในปีนึงก็ยังมีอีกหลายเวทีซึ่งเชื่อว่าผลงานของมหาวิทยาลัยสงขานครินเนี่ยจะต้องได้อีกหลายรางวัลแน่นอนค่ะเจ๊ฟมาถึงข่าว ประชาสัมพันธ์ใน<ะ>ส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกันบ้างในวันที่26เมษายนนี้ค่ะน้องกวาง<ะ>เป็นในส่วนของสำนักวิจัย ของเรานะคะ <C han> ที่จะจัดในโครงการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาตินะคะ <C han> เรื่องของห้องปฏิบัติการห้อง <C han> หลักใช่ไหมคะ <C han> พี่เจมใช่โครงการนี้ก็เพื่อที่จะสร้างระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี <C han> แล้วก็มีการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานอย่างมีระบบนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่2 6เมษายนนี้เวลา8นาฬิกาสามนาทีถึง16 เวลากาสนาทีนะคะที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น3ตึก LRC ของเรานี้เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องสมุดคุณหญิงหลงใช่ใช่นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่คุณสุพรชัยอ่อนดำนะคะค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 7น4 8 6 9 4 0ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูที่หน้าเว็บ ของ r d o เราก็ได้นะคะ a d i o p s u a c t h ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าสำนักวิจัยและพัฒนาเนี่ยเราดูแลในเรื่องของห้องแลบห้องจัดการในหลายๆส่วนด้วยค่ะพี่เจฟนอกจากส่วนของห้องแลบเองเนี่ยเราก็อาจจะมีกิจกรรมในเรื่องของสัตว์ทดลองหรือว่าเป็นความคุ้มครองในการนำพืชหรือว่าส่วนประกอบของพืชมาใช้ด้วยซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเรื่อยๆแบบนี้มาให้คุณผู้ฟังทุกท่านเรื่อยๆเลยค่ะค่ะอีกนิดนึงค่ะน้องกวางสาหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้นะคะให้ส่งแบบตอบรับนะคะกลับมาที่สำนักวิจัยภายในวันที่23เมษายนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะข่าวต่อไปมีเป็นข่าวอะไรบ้างคะท่องกวางสำหรับข่าวต่อไปค่ะเป็นโครงการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสารรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเป็นศูนย์กลางในการดําเนินการให้เกิดการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาไปสู่ชุมชนค่ะรวมไปถึงเกิดการต่อยอดของสินค้าและบริการ โดยกิจการการอบรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่15แล้วก็16พฤษภาคม2561ค่ะเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะที่ห้องประชุม1402ชั้น14อาคารศูนย์ทรัพ,พยากรการเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ค่ะสำหรับเรื่องของการอบรมนี้นะคะก็จะมีเนื้อหามากมายหลากหลายเลยค่ะพี่เจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาค w ส่วนในวันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็เวิร์กช็อปเช่นกันค่ะค่ะโดยการอบรมนี้นะคะจะมีอาจารย์สมพรน,นินมณีค่ะจากภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุพันธุ์คณะอุตสาหากรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานะครินมาเป็นวิทยากรด้วยค่ะพี่เจ๊ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม<ช>นะคะ,คะซึ่ง ก็จะจัดในเดือนพฤษภาคมเราบอกแล้วว่าเดือนพฤษภาคมของเรานี้กิจกรรมเราแน่นมากนะคะมาอีกหนึ่งกิจกรรมเดือนพฤษภาคมเหมือนกันแต่นี่เป็นต้นเดือนเลยนะคะในวันที่3พฤษภาคม2องพนสิบเอ็นี้นะคะกิจกรรมขาวประจำนะคะลันท็อปมาอีกแล้วใช่ไหมคะกลับมาแล้วนะคะสาหรับลันทล์ปประจําเดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคมนี้นะคะเราได้ตั้งหัวข้อในการพูดคุยคไว้ในชื่อว่าความรู้พื้นฐานสู่ผลงานนวัตกรรมโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรากอรลิมบุตรนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์ะนะคะมาเป็นวิทยากรในการพูดคุยกันในครั้งนี้ค่ะสำหรับ วิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรากรริมบุตรเนี่ยต้องบอกว่าเคยมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สอาครั้งค่ะต้องบอกว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่เชื่อว่าถ้านักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นกลางเนี่ยได้ฟังจะต้องมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆใ,ในการทําวิจัยอีกมากมายแน่นอนค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะกิจกรรมของเราจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3พฤษภาคม2561ค่ะเวลา12นาฬิกาไปจนถึง13นาิกา30นาทีณห้องเลิศพัดชั้น12อาคารทรัพยากรกา,รการเรียนรู้คุณหญิงหลงค่ะไปถึงสำหรับวิทยาเขตต่างๆก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ทางห้องประชุมทางไกลค่ะ โดยสามารถแจ้งชื่อเข้ามาที่สำนักวิจัยได้จนถึงวันที่2พฤษภาคม2561แล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิจัยและพัฒนาค่ะ มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะน้องกวาง <ฮะ S 1> เป็นการอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีชื่อว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีดินประดิษฐ์สู่โรงเรียนหรือชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ <ฮะ S 1> ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ภายใต้คลินิกเทคโนโลยีฝ่ <ฮะ S 1> ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาของเรานะคะซึ่งจะจัดขึ้น วันที่25เดือนมเมษายนนี้นะคะอาทิตย์หน้านี้แล้วซึ่งจะจัดให้กับสมาชิกกลุ่มสินปประดิษฐ์เทียมดานะคะแล้วก็สมาชิกกลุ่มทันทสถานหญิงสงขลาด้วยนะคะ,คะผู้เข้าอบรมเนี่ยจำนวน20คนน้องกวางะนะคะเราจะจัดกันที่ห้องอบรมของทันทสถานหญิงจังหวัดสงขลาอยู่ที่ตำบลเขาลูกช้างอำเภอสงขลาะนะคะซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการอบรมที่มีประโยชน์มาก นะคะในการอบรมเนี่ยก็ในช่วงช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายก่อนในเรื่องของเทคโนโลยีดินประดิษฐ์สําหรับงานดอกไม้แล้วก็ผลิตภัณฑ์จิ๋วแล้วก็ะจะมีการสาธิตวิธีการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการเตรียมดินประดิษฐ์แล้วก็คุณสมบัติของวัสดุที่ะจะนํามาใช้ในการเตรียมดินประดิษฐ์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นกระบวนการเตรียมดินประดิษฐ์นะคะแล้วก็รวมถึงวิธีทดสอบดินประดิษฐ์แล้วก็คุณสมบัติที่ดีของดินประดิษฐ์ การผสมสีดินคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการนำดินประดิษฐ์ไปใช้ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมถึงการสาธิตด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นการทำดินประดิษฐ์เนี่ยอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆต่อู้เข้อขอบรมเลยนะคะพี่เจี๊ยบอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นอาชีพเป็นอาชีพดะะได้เลย เป็นการกส<า>ั่อาชีพ<ห>ที่จะนําไปใช้ต่อได้ในอนาคตด้วยค่ะเป็นโครงการดีๆที่สํานักวิจัยและพัฒนาของเรามีส่วนร่วมใช่ไหมคะ่คะนอกจากนี้มีกิจกรรมอะไรอีกบ้างไหมคะพี่เจฟจริงๆในเดือนพฤษภาคมที่บอกไปว่าเรามีกิจกรรมเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะอย่างวันที่7-9พฤษภามก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมใช่ไหมคะ,คะเป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นอันนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโครงการรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก ราชดําริในสมเด็จพระเทพนั่นเองค่ะข้างกิจกรรมนี้เนี่ยก็จริงๆเป็นเหมือนกับการประชุมเล็กๆไม่เล็กนะจริงๆก็บอกว่าใหญ่ระดับระดับประเทศเลยเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่มาจากทุกๆภาคเลยมันจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคกลางก็จะมาประชุมร่วมกันที่ผัดใหญ่ของเราที่ทั้เราถือว่าภาคใต้ของเรานะคะโดยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลัก ก็คือเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมหลักๆนั่นเองใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นการประชุมของเครือข่ายนุรกษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโดยจะเป็นการประชุมเครือข่ายทั้ง9เครือข่ายอย่างที่บอกไปนะคะในงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่7จ็ถึงเพฤษภาคมค่ะณห้อง1402ชั้น14มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะนอกจากเรื่องของการประชุมและในิงไทยในงานก็ยังมีส่วนของนิทรรศการที่จะจัดแสดงผลงานวิจัยที่มาจากโครงการนุรกั์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วยค่ะพี่เจฟค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไปจะติดไปในช่วงปลายๆของเดือนพฤษภาซึ่งเราก็ได้ประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่12ค่ะ ปีนี้เราจัดภายใต้เรียกว่าภายใต้ตีมสารพลังเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป็นคำฮิตของปีนี้นะคะที่จบมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต้องบอกว่างานนี้ก็เป็นงานใหญ่ระดับชาติเหมือนกันเพราะว่าเป็นการประชุม12เครือข่ายอุดมศึกษาใช่ไหมคะภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ภาคใต้ตอนล่างของเราคือเราเป็นเราก็เป็นเจ้าภาพหลักอีกเช่นกันเราก็มีการเชิญเครือข่ายต่างๆนภาคต่างๆมาเข้าร่วมด้วย ค่ะซึ่งจะจัดครั้งนี้เราไปจัดกันที่ตรังนะคะที่โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังนะคะงานก็จะคล้ายๆกับงานของโครงการพระราชดำริเมื่อสักครู่น้องกวางก็จะเป็นการเขาเรียกว่าแรกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายรวมถึงกันมีใช่แล้วก็มีการเขาเรียกว่าเอาผลงานวิจัยมาโชว์มีทั้งในรูปแบบของนิทรรศการด้วยรูปแบบมีการประกวดด้วย ค่ะโดยงานนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่27 29ถึง29พฤษภาคมพุทธศักราช2561นี้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมดีๆนะคะที่เรากำลังจะจัดขึ้นดูจากเวลาน้องกวางหมดแล้วหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้มเรื่องราวดีๆต่างๆเรามีมาฝากกันทุกๆสัปดาห์นะคะในช่วงของชุมชนคนวิจัยในรายการชุมชนวิชาการนะคะพบกับ สำนักวิจัยและพัฒนาของเราได้ทุกๆวันศุกร์นะคะว11กา30นาทีถึงเที่ททยงโดยประมาณสำหรับ นักวิจัยอาจารย์หรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยากจะติดต่อต้องการจะติดต่อกับสำนักวิจัยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์074286940-1หรือว่าจะเข้าไปดูราย,ายละเอียดกิกจกรรมต่างๆของเราได้ที่เว็บไซต์นะคะ audio.psu.ac.th นะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกมากมายค่ะพี่เจ๊ยบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ YouTube อันนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งช่องทางที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามภาพเป็น ากภาพกิจกรรมหรือว่าการบรรยายเสยวนาต่างๆที่เราจัดขึ้นแล้วก็ยังมีช่วงของ Facebook อีกคาหนึ่ง c e b o o k f แฟนเพจสำหรับใครที่เล่นโซเชียลออนไลน์ก็อาจจะติดต่อเราทางช่องทางนั้นได้เหมือนกันค่ะแค่เซิร์ชรีเซิร์ชอ n d d ด v e l o p m เ n t o อ f ฟฟิศค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนการสนทนาจากทุกคณะวิชาโดยมหาวิทยาลัยสงขลานคริน